พี่น้องครับมันบรรยากาศขณะนี้ใกล้เลือกตั้งนะผมก็พยายามปรับเนื้อปรับตัวเพราะว่าถ้ามีกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งก็คงจะปราศัยจัดหนักๆได้ลำบากไหนๆเหลือเวลาอีกไม่กี่วันพี่น้องที่เคารพครับเมื่อวันอาทิตย์ได้ชมรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกสัญชาติอังกฤษหรือเปล่าครับแม่ผมเนี่ยนะนั่งฟังมันแล้วมันเที่ยวจริงๆเลยกับไอ้นายกสัญชาติอังกฤษเนี่ยมันเที่ยวไปเตรียมกับนักข่าวให้มาเรียกมันเนี่ยในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยนักข่าวก็ทำตามที่มันต้องการเรียกมันว่าอาจารย์ในอดีตนะไอ้มาร์กมันก็เคยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยทำไมมันต้องไปสอนโรงเรียนในร้อยพี่น้องทราบไหมก็มันหนีทหารนะสิปัญหาของมันก็คือเอกสารที่มันเอาไปสมัครไปเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนในร้อยเนี่ยมันเป็นเอกสารเท็จแล้วก็คนที่ทำเอกสารเหล่านี้ได้ถูกไล่ออกจากราชการไปเรียบร้อยแล้วการรับราชการของมันในโรงเรียนในร้อยในฐานะอาจารย์ปรากฏมันรับราชการอยู่ปีกว่าอยู่ในราชการจริงๆไปทำงานจริงๆเนี่ยเขาบอกไม่ถึง50วันครับที่เหลือลาไปเมืองนอกแล้วมีหน้ามาบอกว่ามันเนี่ยรักวิชาชีพอาจารย์อยากจะสอนหนังสือยุยงให้นักข่าวที่มานั่งสัมภาษณ์เนี่ยเรียกว่าอาจารย์ผมถามว่ามีสถาบันการศึกษาที่ไหนมีมหาวิทยาลัยที่ไหนจะรับอาจารย์มือเปื้อนเลือดไปยืนหน้าท่านมันมีสถานที่นะมีสถาบันที่คนอย่างไอ้นายกสัญชาติอังกฤษน่าจะไปสอนได้ในคุกไงครับในคุกไม่แคล้วหรอกถ้าเอาด็อกเตอร์ชัยวัฒน์ทรัพย์หลวงทองไปเป็นผู้แทนเดี๋ยวด็อกเตอร์ชัยวัฒน์เนี่ยจะลากคอไอ้มือเปื้อนเลือดเข้าคุกไปสอนหนังสือในคุกแต่อีกด้านหนึ่งเมื่อวัน3วันที่แล้วผมดู ASTV นิสัยไม่ดีผมเนี่ยชอบดู ASTV เหมือนกันไหมเดี๋ยวนี้ดูเพราะว่ามันด่ารัฐบาลทุกวันเราด่ามา 4-5 ปีวันนี้ ASTV ด่ารัฐบาลทุกวันไอ้สนธิลิ้มทองกุลมันบอกว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเตรียมตัวหลังจากที่หมดวาระพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเตรียมตัวจะไปเรียนปริญญาเอกไปเรียนด็อกเตอร์ที่เมืองนอกครับพี่น้องครับดูมันสิครับนี่สงสัยจะรู้ชะตากรรมพี่น้องเตรียมตัวแล้วจะไปเรียนต่อปริญญาเอกที่เมืองนอกผมก็บอกว่าบอกกับพี่ชัยวัฒน์ทรัพย์รวมทองบอกพี่ผมไม่อนุญาตให้อภิสิทธิ์ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่เมืองนอกนะให้มันเรียนอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ
แต่ไม่ได้หมายความว่าให้มันไปเรียนตามมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีที่เดียวที่มันไปเรียนปริญญาเอกได้ในแผ่นดินไทยในคุกเท่านั้นเดี๋ยวนี้ผู้ต้องขังนักโทษเนี่ยสามารถเรียนได้ถึงปริญญาเอกไม่ได้เจ็บไม่ได้แค้นนะผมไม่ได้เจ็บไม่ได้แค้นแต่ต้องทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายแล้วก็แฝงความอาฆาตไว้เล็กน้อยปล่อยลอยนวลไม่ได้พี่น้องครับจะปล่อยลอยนวลไม่ได้เพราะว่าพี่น้องลองคิดดูดิสองปีครึ่งที่มันอยู่ผมไปได้กลอนบทหนึ่งจากอาจารย์ประสบบุษราคำสสอุดรธานีเขาแต่งมาให้เขาแต่งไว้สี่ท่อนง่ายๆพี่น้องช่วยกันจำหน่อยเอาอย่างนี้จำคนละท่อนนะปีกซ้ายจำท่อนที่หนึ่งตรงกลางทางซ้ายจำท่อนที่สองตรงกลางทางขวาจำท่อนที่สามปีกขวาจำท่อนที่สี่แล้วเดี๋ยวพี่น้องลองช่วยกันท่องเขาแต่งไว้อย่างนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ทุกย่ำยากท่องหน่อยสิครับยาบ้ามีขายทุกแห่งหนหวยเถื่อนเกลื่อนกลาดทุกตำบลฆ่าประชาชนด้วยอาวุธสุดเหี้ยเอ้ยเอาเดี๋ยวผมจะทำสัญญาณพอผมชี้ไปกลุ่มไหนกลุ่มนั้นก็ท่องจำไม่ได้แล้วโอ้โหเรียนฟรี12ปีแป๊บเดียวจำไม่ได้แล้วเรียนฟรีพ่อมึงจะ12ปีเสียตังค์ทุกปีเอ้าเศรษฐกิจย่ำแย่ทุกย่ำยากยาบ้ามีขายทุกแห่งหนหวยเถื่อนเกลื่อนกราดทุกตำบลฆ่าประชาชนด้วยอาวุธสุดเหี้ยเอ้ยได้ยังท่องได้ยังเอ้าผมไม่นำแล้วนะผมชี้แล้วท่องเลยนะเอ้าหนึ่งสองสามฆ่าประชาชนด้วยอาวุธสุดเหี้ยเอ้ยโอ้โหผมว่ากลอนบทนี้ช่วยกันท่องหน่อยเถอะครับนี่ต้องให้เป็นเครดิตนะเป็นความดีของอาจารย์ประสบบุษราคำแกฝากบทกลอนบทนี้นะพี่น้องที่เคารพมันคงเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแหละนะจะมีการยุบสภาแล้วหลังจากนั้นการยุบสภาเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเวทีหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเพื่ออนาคตของประเทศไทยเขาก็จะมาทำหน้าที่อย่างเข้มข้นพวกผมไม่ได้หนีหายไปไหนบางคนก็ไปลงสมัครรับเลือกตั้งตามเขตต่างๆบางคนก็มาลงปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อแล้วก็จะมาทำหน้าที่อยู่บนเวทีของพรรคเพื่อไทยเพราะโดยข้อเท็จจริงผมบอกสารภาพกับพี่น้องพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงขาเดียวครับไม่ใช่สองขาขาเดียวเอามันชัดๆอย่างเงี้ยไม่มีสองขาแล้วครับไอ้สองขาเนี่ยมันอยู่ในทำเนียบขาหนึ่งคือรัฐบาลประชาธิปัตย์ของไอ้มาร์กสัญชาติอังกฤษกับอีกขาหนึ่งหน้าทำเนียบโดยสนธิลิ้มทองคุณไอ้นี่สองขาแน่นอนแต่คนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยขาเดียวขาเดียวขาเดียว
นี่พูดไม่โกหกนะขาเดียวจริงๆไม่ต้องปฏิเสธวันนี้การเลือกตั้งมีขึ้นพี่น้องครับเขาบอกผลสำรวจล่าสุดผมไปประชุมที่พักมาเมื่อตอนบ่ายเนี่ยปรากฏไปดูผลสำรวจประชามติโพที่เขาเรียกอะแสดงว่าความนิยมของพรรคเพื่อไทยตอนนี้280บวกแล้วพี่น้องครับเป็นพรรคตั้งรัฐบาลพรรคเดียวขาเดียวขาเดียวขาเดียวเอาไหมตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกายพวกทรยศหักหลังอีกต่อไปแล้วผมห่วงเพราะว่าชัยนาทมีอีกเขตหนึ่งมีคนทรยศหักหลังไปหนีจากพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยนี่แหละไปอยู่อีกเขตหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าอีกเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยจะส่งใครก็ตามเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้นขาเดียวขาเดียวเพื่อไทยเสื้อแดงขาเดียวได้ไหมพี่น้องผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องพอถึงเวลาเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆตั้งรัฐบาลขึ้นมาจริงๆแล้วผมเนี่ยเล็งเห็นว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาก็คือผมว่าอมาตย์มันไม่ปล่อยให้เราตั้งรัฐบาลสบายๆพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับเมื่อโอกาสที่เราจะตั้งรัฐบาลสบายๆเป็นเสียงข้างมากได้เก้าอี้สูงสุดในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีหมายความว่า ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยนะพี่น้องผมอยากจะบอกกับพี่น้องเมื่อกี้วรวุฒิบอกแล้วให้เตรียมพร้อมนะครับอมาตย์ไม่ปล่อยอะไรง่ายๆถึงวันนั้นใครจะอียิปต์ก็อียิปต์ใครจะตูนิเซียก็ตูนิเซียใครจะลิเบียก็ลิเบียใครจะไอวอรี่โคสต์เยเมนซีเรียบาเลนเชิญตามสะดวกครับพี่น้องครับเอาขอเสียงแดงลิเบียหน่อยพี่น้องแดงลิเบียเอาเลยเห็นมันลบกันไหมล่ะเห็นที่ลิเบียมันลบกันไหมโอ้โหมันยิงกันนี่มันใช้การลบทางอากาศแล้วมีเครื่องบินถล่มกันด้วยระเบิดมีขีปนาวุธมีจรวดสกัดมีกับเขามั่งไหมนะลิเบียนี่มันสู้กันเป็นสงครามกลางเมืองวันนี้ตัวเลขไม่เป็นทางการเขาบอก 2,000 กว่าศพไปเรียบร้อยแล้วทั้งฝ่ายประชาธิปไตยที่ออกมาต่อสู้ทั้งฝ่ายประธานาธิบดีกาดาฟีก็เสียหายไม่ใช่น้อยส่วนที่อียิปต์ตัวเลขชัดๆออกมาแล้วว่า2386ศพกว่าที่เขาจะโค่นประธานาธิบดีมูบารักได้ที่ตูนิเซีย100กว่าศพเยเมนล่าสุด550ศพไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับแล้วจะเอาแบบไหนเนี่ยโบกธงถามว่าจะเอาแบบไหนดีทั้งนี้บอกว่าเอาแบบรวมมิตรดีเอาแบบรวมมิตรผมมาบอกพี่น้องเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าขอให้พี่น้องเนี่ยไปจับอาวุธขึ้นสู้เราไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์จะไปสู้กับกองทัพอมาตย์ซึ่งมีทั้งรถถังมีทั้งปืนกลสไนเปอร์อูซี่มันมีทุกอย่างแต่สิ่งที่พวกมันไม่มีแต่พรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงขาเดียวเนี่ยมีก็คือจิตใจ
หัวใจการต่อสู้กล้าเสียสละกล้าเอาชนะใช่ไหมพี่น้องให้ดูหัวจิตหัวใจจิตวิญญาณกล้าต่อสู้ของคนลิเบียคนอียิปต์คนเยเมนคนตูนิเซียคนซีเรียคนบาเลนและคนอัลเกดาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ที่ชื่อว่าโอซามาบินลาเดนบินลาเดนบินลาเดนไอ้คุยไปคุยมามันไปออกบินลาเดนได้ไงวะเนี่ยผมนี่เคารพบินลาเดนอยู่หลังเวทีนะต้องเคารพหัวใจกล้าต่อสู้ของผู้คนเหล่านี้เพราะเขากล้าต่อสู้กับเผด็จการบินลาเดนกล้าต่อสู้กับจอมเผด็จการโลกที่ชื่อว่าสหรัฐอเมริกาไงพี่น้องอันธพาลโลกที่ชื่อจักรวรรดิอเมริกาไงพี่น้องเอาหัวจิตหัวใจเอาวิญญาณกล้าต่อสู้ของพวกเราของพวกเขามาเป็นแบบอย่างเชื่อเถอะครับอมาตย์มันไม่กล้ามาต้านทานพวกเราหรอกครับท้ายที่สุดเราจะได้มีโอกาสเอาอำนาจอธิปไตยมาเป็นของพวกเราอีกครั้งหนึ่งท้ายที่สุดพี่น้องครับเมื่อการเลือกตั้งมาถึงพรรคเพื่อไทยก็ไปร่วมลงสัตยาบันกับพรรคการเมืองพรรคอื่นๆทุกพรรคที่กกต.เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้5ข้อข้อแรกก็คือจะไม่ดึงเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเป็นเด็ดขาดพวกเราร่วมกันปฏิบัติได้ไหมครับพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเปรมตินสุรานนท์นะพลเอกเปรมตินสุนาสุรานนท์เป็นอมาตย์ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับสัตยาบันข้อแรกที่เราได้ลงไว้กับกกต.ใช่ไหมครับเรายังมีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏลากคอมหาอมาตย์ที่ชื่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และ110เข้าคุกให้จงได้ช่วยกันเลือกพรรคเพื่อไทยเสื้อแดงขาเดียวไปเป็นรัฐบาลขอบคุณครับ